ื่อเข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Sheets เราก็สามารถสร้างเอกสารใหม่ได้โดยคลิกเครื่องหมายบวกในช่อง Blank เพื่อสร้างเอกสารตารางคำนวณใหม่แต่ถ้าหากต้องการใช้รูปแบบธีมสำเร็จหรือเทมเพลตก็ให้คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการหรือเลือกรูปแบบเพิ่มเติมที่ Template Gallery ซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะแต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็น Blank ก็จะปรากฏหน้าต่างหลักของ Google Sheets ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่มีลักษณะเป็นช่องตารางเราจึงเรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่าตารางคำนวณเนื่องจากมีรูปแบบเป็นตารางและเราสามารถนำข้อมูลในตารางไปประมวลผลหรือคำนวณได้